บาลตั้งเป้าจ้างคนงานพิการเพิ่ม10,000 คนนายกรัฐมนตรีเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการจ้างคนพิการตั้งเป้าเพิ่ม10,000 อัตราในปีนี้ที่เปิดให้3 ทางเลือกให้หน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการโดยเฉพาะในประเด็นการจัดจ้างงานให้คนพิการมีโอกาสประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าส่งเสริมให้คนพิการได้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นอีก 10,000 คนจากเมื่อปีที่ผ่านมาที่คนพิการวัยทำงานมีงานทำแล้ว 192,393 คนจากทั้งหมด 799,342 คนโดยจะเดินหน้ารณรงค์และบังคับใช้กฎหมายการจ้างงานคนพิการอย่างจริงจังเพื่อให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานของรัฐไปสำรวจพื้นที่ของตนว่าได้ปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการเพียงพอแล้วหรือไม่เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปพลโทสรรเสริญกล่าวเพิ่มเติมว่าในแต่ละหน่วยงานจะมี3 ทางเลือกได้แก่การจ้างงานคนพิการในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ1 คนต่อลูกจ้าง100 คนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและให้สัมปทานแก่คนพิการเข้าไปขายสินค้าและบริการในพื้นที่ของหน่วยงานได้จึงขอให้หน่วยงานหรือองค์กรแจ้งความจำงกับทางราชการเพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลโดยหากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้แจ้งต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคแจ้งที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภายใน31 มีนาคมนี้ผู้สนใจดูแลรายละเอียดที่ www.ตลาดงานคนพิการ.com และหากต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือเรื่องการจ้างงานสามารถติดต่อศูนย์บริการคนพิการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-4542หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน1694